เมียงจันทนครหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพลเมืองกว่า 700,000 คนซึ่งในนั้นประมาณ 8 ส่วนห้อยแม้นเป็นคนที่มีความพิการในความเป็นจริงแล้วคนพิการส่วนใหญ่แม้นบ่มีความรู้ความสามารถหรือความมั่นใจที่จะก้าวถึงปัญหาของพวกเขาและซอกหาวิธีแก้ไขเพื่อจะเอาชนะปัญหาเหล่านั้นสารคดีเรื่องนี้เน้นใส่การพัฒนาของกลุ่มช่วยเหลือตนเองและองค์การช่วยเหลือตนเองคือสมาคมคนพิการนครหลวงเวียงจันทน์นางแพงมณีแพงพรมกองประธานสมาคมคนพิการนครหลวงเวียงจันทน์ใช้เวลาหลายกว่า30นาทีเพื่อเดินทางจากบ้านมาถึงห้องการนั่งเฮ็ดเวียกเป็นปกติในม้งเข่าการและในบางมือพักท้ายอาทิตย์นางแพงมณีมีความพิการตั้งแต่ตอนยังน้อยเนื่องจากโรคพยาธิที่นางได้หับหลังจากนั้นก็ได้ถูกส่งไปบำบัดที่ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการและอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายกว่า10ปีเนื่องจากมีคนพิการหลายคนเชื่อมั่นในตัวของนางนางแพงมณีจึงได้กลายเป็นประธานของคนพิการนครหลวงเวียงจันทน์นางได้อุทิศตนและให้คำมั่นสัญญาที่จะสนับสนุนสมาชิกคนพิการย้อนประสบการณ์ผ่านมานางสามารถเอาชนะความยุ่งยากเหล่านั้นได้มันบ่แม่นเรื่องง่ายนางแพงมณีได้เฮ็ดเวียกบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยเพื่อก่อตั้งกลุ่มคนพิการที่บ้านตาลมีไสซึ่งเป็นผลสำเร็จทำอิดของนางเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นคนอยู่พิการอยู่บ้านตาลมีไสเฮาก็เก็บกำเฮ็ดห่มบ่ได้ยังอยู่ไผอยู่ลาวเนาะพ่อแม่เขาเจ้าเลี้ยงอยู่ตามเฮือนตามซ่านบ่ให้ออกไปไสมาไสไสจ้าจังได๋ไปจังได๋แล้วนี่ถึงว่าเก่าบ่เฮือนเราเบิ่งดูเฮ็ดเห็นบ่ผู้สาวผู้ใดงามหีโอ้ยสิว่าผู้งามเขาเจ้าของต้มขนมไปเลาะขายก็รถนี่ก็ไปขึ้นคอยบ่ได้อยากนี่อยากได้รถบ่อยากได้รถอันนี้จักหน้าล่ะณมื้อวันที่24พฤศจิกายน2003นางแพงมณีก็เสนอทางอำนาจการปกครองบ้านพวกเฮาว่าเดี๋ยวนี้จิตั้งกลุ่มคนพิการขึ้นรู้จักกับหัวหน้าสมาคมเนาะก็คือแม่แพงมณีก็บอกว่ามีสมาคมเฮาที่ตั้งอยู่แล้วก็เฮาเองก็เป็นผู้นึงเป็นคนพิการก็เป็นสมาชิกของเพิ่นโอ้ตะกี้ก็บ่ฮู้ดอกว่าอันเห็นตอนนั้นหัวหน้าเพิ่นก็ไปเนาะเพิ่นไปเพิ่นก็ว่าเข้ากลุ่มอย่างบ่นะเพิ่นก็ไปซอกคนพิการทั่วไปก็ฮู้จังซั่นแล้วเฮาก็ตกลงได้เข้าลําเพิ่นทั้งพ่อเฮาพร้อมนางแพงมณีมีแรงพักดันหลายและกําหนดไว้ว่าจะสนับสนุนสมาชิกคนพิการโดยได้เสนอเอาเฮือนของตนเป็นสถานที่สําหรับกิจกรรมต่างๆของกลุ่มคนพิการตาลมีไสในเบื้องต้นปัญหาหนึ่งแม่นเฮ็ดแนวใดเพื่อจะให้คนพิการออกมาพบปะกันในกลุ่มของเขาเจ้าจะเฮ็ดแนวใดเพื่อสิจะนำพาเป็นการจัดตั้งและให้เป็นระเบียบการคุ้มครองของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงเข้าไปหาอำนาจการปกครองบ้านและกะท้องถิ่นนั้นคนพิการต้องการว่าบ่มีทื่นฮ้อนสิไปลงใส่กิจกรรมตำหุกหรือว่าตัดนิบทางกลุ่มถอนเงินบ้านตันมีใส่พวกเฮาก็ได้เอาเงินให้กูยืมหั่น12ล้านกีบเพื่อมาซื้อเครื่องใส่กิจกรรมของกลุ่มการบริจาคต่างๆแม้ได้รับมาจากชาวบ้านในบ้านตันมีใส่เพื่อสนับสนุนโครงการเพราะว่าพวกเขาเจ้าเริ่มเข้าใจแนวคิดของกลุ่มคนพิการเทื่อละหน่อยสุดท้ายกิจกรรมตอนกลางวันด้านการยิบและตำหูที่ถูกจัดตั้งขึ้นและดึงดูดความสนใจของคนพิการ
ในเวลาเดียวกันนั้นการเคลื่อนไหวที่ค่ายคือกันได้เริ่มขึ้นในบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเช่นกลุ่มคนพิการโน้นสว่างได้ขยายตัวและแบ่งออกเป็น6กลุ่มย่อยที่มีสมาชิกหลายกว่า600คนวันนี้ปี2002น่ะทางกลุ่มคนพิการโน้นสว่างเพิ่นลงไปเก็บกำสถิติคนพิการน้องจะได้มาเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มคนพิการโน้นสว่างเนื่องจากกลุ่มคนพิการโน้นสว่างได้เสนอโอกาสต่างๆเฮ็ดให้คนพิการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองแต่ละเดือนพวกเขาสามารถสร้างได้หับหลายกว่า30ล้านผัวพันฮู้จักกันกับประธานแพงมณีกลุ่มตานมีไซหันเถื่อเมื่อก่อนหันมันทางสมาคมคนพิการลาวเพิ่นได้มีการจัดตั้งกลุ่มคนพิการอยู่ในสุมสงฆ์ให้เสนาเวลาประชุมร่วมอยู่ในสุมกลางนั้นพอก็ได้พบพอกันกับภายหลังได้พบพอกันกับปรึกษาหรือทถอนบทเรียนว่าทางภูมิแผนการในทางปีมีแผนการในจากนั้นพอก็ได้นําเอาการค้นคว้าซึ่งกันและกันนั้นเพื่อมาพันขยายหรือทถอนบทเรียนกันชุดหันเปลี่ยนของกิจกรรมท้องถิ่นแม่นการฝึกอบรมที่ APCD ในปี2004นางเพ็งมณีจากกลุ่มคนพิการตานมีไสและท่าบุญเพ็งจากกลุ่มคนพิการโน้นสว่างได้เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่องการฟื้นฟูฐานของชุมชนพร้อมกับคนพิการ5ฐานจากบรรดาประเทศในอาเซียนกับพอดีในปี2004พวกเราได้รับนโยบายจากองค์การ APCD เขาไปฝึกอบรมในกลุ่มสุมใหญ่อาเซียนแปซิฟิกจากนั้นมาพอได้มีแนวความคิดเกิดผลขยายเกี่ยวกับเรื่องงานเพื่อช่วยเหลือคนพิการเครือข่ายสาขากลุ่มช่วยเหลือตนเองสามารถเป็นกลจักรที่มีพลังสำหรับการพัฒนาเพิ่มเติมผ่านการฝึกอบรมของ APCD นางเพ็งมณีและท่าบุญเพ็งได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของเครือข่ายสาขาในขณะเดียวกัน APCD ได้จะตั้งเวียกติดตามเพื่อสนับสนุนเครือข่ายสาขาของตนกับกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่างๆ APCDยังจะเป็นทาแห่งของคนพิการวัยหนุ่มในบ้านตาลมีไสโน้นสว่างและบ้านอื่นๆเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมกับ APCD ในอนาคตเพื่อพัฒนาทักษะของการเป็นผู้นำตัวอย่างตั้งแต่นางวัฒนาเข้าร่วมการฝึกอบรมกับ APCD ในปี2005เราได้นำใส่ความรู้ที่เรียนมาเข้าในเวียกงานและชีวิตประจำวันอันนี้ทางหัวหน้าเนาะถือว่าได้วางใจเนาะให้ไปเรียกอยู่ดำนครหลวงน้ำเพลินนาทีกาเฮ็ดบัญชีการเงินหลังจากมงเลิกการนางวัฒนาได้สอนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่กลุ่มคนพิการโน้นสว่างฉะนั้นสมาชิกวัยหนุ่มเช่นเดียวกันกับสมาชิกขั้นนำคิดให้การร่วมมือระหว่างกลุ่มต่างๆมีความเข้มแข็งขึ้นเนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างกลุ่มคนพิการแห่งต่างๆมาตรการได้ถูกนำใส่เพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละบ้านแบบมีส่วนร่วมน้ำกันหลายขึ้นข้าพเจ้าก็เลยได้ทอนโฮมเต้าโฮมเอากลุ่มทีนี้ขึ้นกับการจัดตั้งของสมาคมคันศูนย์กลางแล้วมาเต้ารวมเอาการนำเสนอต่ออำนาจการจัดอำนาจการปกครองท้องถิ่นก็คือท่านเจ้าของก็เลยได้เพิ่นเซ็นพลาบทบาทให้